ที่พวกเราออกมาเล่นด้านนอกเนี่ยคุณคอรินจะต้องด่าเราแน่ๆเลยนะทุกคนทำไมอ่ะเราแค่นั่นเองอ่ะปกติคุณคอรินเขาก็ใจดีกับพวกเราจะตายแต่ว่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพวกเราเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าและพวกเราจะต้องทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่งั้นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้ออกไปเที่ยวสวนสาธารณะแน่ๆเลยเราอยากไปโรงงานไอติมเพื่อนเดี๋ยวลองไปอ้อนคุณครูดูดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถไปโรงงานไอติมได้หรือเปล่าเห็นว่าเนี่ยมีโรงงานไอติมเปิดใหม่ซะด้วยมีคุณลูกค้าที่มาอยู่ด้วยอ่ะดูดิคุณลูกค้าเด็กๆสนใจไปเที่ยวโรงงานไอติมไหมจ๊ะที่นี่เนี่ยมีไอติมรสชาติแปลกๆเพียบเลยแถมยังมีรสช็อกโกแลตด้วยดูสิเยมสตรอเบอรี่เปิดที่เสื้อฉันเต็มไปหมดโอ้น่าสนใจอ่ะฉันอยากกินนะไอติมสตรอเบอรี่ก็น่ากินเหมือนกันนะฉันไปดีกว่าแล้วทุกคนฉันไปด้วยฉันไปด้วยฉันไปด้วยดูว้าวมันตกใจกันตั้งแต่ตรงนี้เลยอุ้ยโอ้อะไรอ่ะที่นี่ไหนที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยโรงงานไอติมเหรอที่เนี่ยฉันไม่รู้อ่ะแต่เราต้องหาทางไปต่อนะใช่ไม่เหมือนโรงงานเลยนะฉันว่ามันเหมือนคุกใต้ดินมากกว่ามาดูเร็วตรงนี้มันมีไฟสีแดงๆเรื่องอาจจะเป็นทางออกก็ได้เหมือนในหนังเลยอ่ะเหมือนในหนังเลยแบบ Resident Evil ว้าวเล่นเกมเยอะไงลงฝันเลยเดี๋ยวแถบสีเหลืองดำแบบนี้ฉันว่ามันดูแปลกๆว้าวทุกขังอะไรไว้สักอย่างวันนี้ซอมบี้ด้วยนะว้าวไปเร็วไปเร็วมันวิ่งแซงมันตามมาประตูเปิดสิเปิดประตูให้พวกเราทีครับเปิดประตูให้พวกเราทีเป็นไรอ่ะวิโอ้ว้าขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อกี้เป็นแค่ฝันร้ายอ่ะฝันแปลกๆอ่ะเนี่ยน่ากลัวมากมีทั้งซอมบี้ทั้งโรงงานนั้นก็ไม่รู้จริงแปลกแบบพิสดารเฮ้คุณคอลินนี่ตื่นมาทำอะไรดึกๆดื่นๆป่านนี้เนี่ยฮะคุณคอลินพวกเราขอโทษครับคุณคอลินแต่ว่าพวกเราฝันร้ายฝันโลกฝันร้ายอะไรกันฉันไม่สนหรอกไปนอนได้แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราจะไปสวนสาธารณะกันไม่งั้นล่ะก็พวกแกก็ไม่ต้องไปเฮ้ยทำไมคุณคอลินเขาดูโกรธอ่ะเราจะไม่ได้ไปสวนสาธารณะแล้วจะได้ไปนอนในตู้เสื้อผ้าด้วยอ่ะก็นอนขอนอนหงอดแล้วกันเราไปนอนกันดีกว่าปะทำไมคุณคอลินเขาถึงได้ดูโกรธขนาดนั้นน่ะเราทำอะไรผิดอ่ะเราหงอดนี่แหละเป็นเด็กกำพร้าในสถานเด็กกำพร้ายังไงล่ะดูดิเขาก็ต้องแบบเข้มงวดกับเรามีมาประตูกันแล้วประตูแล้วต่างคนต่างเห็นเฮ้ยพวกเรานอนกันแบบเป็นแพรเดียวกันเลยเหรอตลกอ่ะไม่กองไม่กองเป็นสุขอุ้ยอุ้ยอะไรดูฉันดิฉันก็ไปติดอยู่ในตัวของคุณคอรินว้าวแล้วหน้าตาไม่ได้ยืนเราก็มาถึงสวนสาธารณะแล้วขอให้ทุกคนสนุกนะโอเคครับดูเหมือนว่าคุณคอรินจะไปเที่ยวที่ในช็อปก่อนนะระหว่างนี้เราก็ไปเล่นสนุกกันดีกว่าเออเนี่ยมีสไลด์ดื้นด้วยไอ้นี่เดี๋ยวทุกคนดูนี่สิมีป้ายเขียนเด็กหายด้วยอ่ะในเมืองของเราอ่ะมีบราวกับเรียนบราวเป็นพี่น้องกันเหรอฉันเคยคุยอยู่นะฉันเคยคุยอยู่จริงเหรอคุยที่ไหนอ่ะคุยที่ตลาดเรียบเลยกัมพาวายกัมพาเดียวกันเฮ้ยไอ้ตีมไอ้ไอ้ตีมมาแล้วจ้าไอ้ตีมมาแล้วจ้าโอ้วันนี้เด็กๆฉันน่ะเบนนะทำธุรกิจเกี่ยวกับไอติมมีใครอยากได้ไอติมไหมอยากได้ครับเอาไปครับแต่เราไม่มีตังค์ได้ไหมครับคุณเบนโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายก็ได้วันนี้อากาศร้อนจะตายฉันให้ไอติมฟรีๆเลยแล้วกันนะว้าวโอ้ยอยากกินลุงเบนจงเจริญแองเจิลจงเจริญว่าแต่เด็กๆอยากไปเที่ยวโรงงานไอติมของฉันไหมล่ะฮะโอ้แต่ว่าเราจะไปได้ยังไงอ่ะเรามากับผู้ปกครองครับไม่รู้ว่าคุณคอรินอยากให้พวกเราไปด้วยหรือเปล่าเราต้องถามเขาก่อนครับฉันว่าไม่ต้องไปถามหรอกไปกับฉันเลยดีกว่าไปง่ายอ่ะไปง่ายจังเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรารีบกลับมาก็ได้เราไปแป๊บเดียวเฮ้ยเราไม่ควรทำแบบนั้นนะเราทำไปแล้วนะช่างมันเถอะมีติมล่อลวงเรานะไปง่ายทำไมโรงงานอยู่ไกลจากเมืองจังเลยล่ะคะคุณเบนโอ้ยพวกเราไม่อยากให้ผู้คนเนี่ยขโมยสูตรไอติมของพวกเรานะสิเอาละยังไงก็ตามนะเดี๋ยวฉันต้องไปทำงานเพิ่มอีกหน่อยพวกนายก็ดูรอบๆไปก่อนเฮ้ยเสียงไอ้กี๊ดอ่ะใช่เหรอใช่มีเสียงไอ้กี๊ดแถวๆนี้เหรอเฮ้ยอาจจะเป็นเด็กๆที่มาทัวร์โรงงานก็ได้แล้วเขาก็กรี๊ดแบบอ๋ออร่อยอะไร
อย่างเงี้ยงั้นเราดูรอบๆนี้ดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอันเนี้ยมันมีป้ายติดว่า out of order ด้วยอ่ะโอ้ที่หมดอ่ะก็อาจจะไม่ได้ใช้เขตตรงนี้แล้วก็ได้มั้งทุกคนแต่เราไปดูรอบๆดีกว่าว่ามันมีประตูไหนที่เราเปิดได้บ้างโอเคไม่มีฉันอยากเห็นสูตรไอติมอ่ะเผื่อว่าเราจะทำธุรกิจไอติมกันฉันเจอของอะไรอ่ะคนว้าวแล้วจะมาทุบอันนี้อ่ะทุบเลยไม่ในเอาจริงเหรออุ้ยเราทุบจริงให้ตายเถอะหยิบจริงทุบจริงอุ้ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยมันที่ไหนกันดีกันเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ข้างหลังเพื่อนข้างหลังมีคนตายอุ้ยคนตายเต็มเลยโอ้โหโดนแขวนอยู่ด้วยเดี๋ยวเราต้องเปิดสวิตช์ไฟก่อนวิทย์ว้าวพี่มันทำอะไรเนี่ยทำไมในตู้แช่ของคุณลุงเบนมีคนเต็มไปหมดเลยเราควรเอาจากที่นี่เราควรเอาจากที่นี่จริงจริงว้าวหนีออกจากที่นี่เหรอฝันไปเถอะนะไม่ต้องกลัวหรอกเราเจอความลับของเขาซะแล้วพวกเราต้องหาทางหนีออกจากที่นี่เอาชีวิตรอดให้ได้ภายใน20วิอ้าโอ้ย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 เข้าไปข้างในทุกคนเข้าไปข้างในวิ่งจุก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 เราต้องจุกไปมาอ๋อเราต้องจุกเหรอมันมาแล้วจุกจุกอุ้ยไฟ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 มาตามใครเลยเด็กผีพวกนายปลอดภัยดีไหมที่เราจุกมาปลอดภัยว่าปลอดภัยก็ได้หรือเปล่าอู้ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับคุณคุณโอเคป่ะฮะคุณหัวเกรียนอย่าเรียกฉันว่าหัวเกรียนว้าวครับผมนี่คุณเป็นใครเหรอโนอาบราวดูเหมือนว่าคนนี้จะเป็นนามสกุลบราวอันเดียวกับเด็กที่หายไปเลยนะหัวจะเป็นพี่ชายแล้วคุณโนอาเขาบอกว่ามันเอาเลือดของพวกเราไปทำไอศกรีมด้วยอ่ะเนี่ยเขาจับเลี้ยงเขาจับน้องชายน้องสาวเข้ามาOh my god นี่มันเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดแล้วเราควรออกไปจากที่นี่อ่ะใช่แล้วเหรอพวกเธอไม่ควรมาที่นี่ตั้งแต่แรกแต่ฉันเคยลองแล้วที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยมากเกินไปแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เขาเอาเลือดไปทำไอติมนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางออกนะทุกคนไม่น่าล่ะไอติมมันมีกลิ่นคาวตอนแรกฉันก็คิดว่าเป็นรสชาติของดีวัวดีวัวอะไรล่ะดีวัวมันต้องขมงั้นตอนนี้เราต้องมองรอบๆแล้วหาว่ามีอะไรสามารถทุบได้ไหมทุกคนฉันเจอโครบาฉลามฉลามโอเคหยิบมานี่เอาฉลามขึ้นงัดตู้นี้ได้ไหมอ่ะนี่งัดประตูเฮ้ยได้เฮ้ยกันได้โอ้เราเจอทางออกแล้วเหรอนี่มันเก่งมากเลยไม่เป็นไรโนอาพวกเราเก่งอยู่แล้วพวกเราแบบเจอมาเยอะเราฉลามกว่านายแค่นั้นแหละงั้นพวกเราลงไปข้างล่างกันเลยไปอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหดูเด้ดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางเลือกเราจะต้องข้ามไปตรงนั้นใช่ไหมแล้วจะกำลังจะโดดข้ามเฮ้ยมันมีซอมบี้ไม่นะไอ้เจ้าซอมบี้ดันมาแล้วพวกแกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอุ้ยหนีเฮ้ยคุณโนอาเขาไม่โดดเลยเขาเดินลุยลาวาเลยไปเร็วเขาจะเป็นพวกที่สามารถเดินลุยไฟได้ก็ได้เขาไม่สนไฟเหรอโอเคที่นี่ที่ไหนกันนะมันเป็นห้องท่อเลยอ่ะที่เราเจอเรื่องราวเยอะแยะเหลือเกินฉันก็ไม่รู้สิแต่พวกเขาน่าจะรู้ว่าเราพยายามหนีเพราะงั้นเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้อุ้ยติ๊มว้าโอ้โหมีคนด้วยแล้วร่างกายก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยคุณใจสีเขียวคุณโนอาทำไมฉันกำลังบังตรงนี้ให้อยู่นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนี่หลังตู้ติ๊มมีกุญแจไอ้เจอกุญแจตรงนี้มีหีบฉันเจอกุญแจสีเขียวอ่ะเร็วมาเร็วตัวนี้มีหีบสมบัติอะไรไม่รู้แล้วมีคนแขวนด้วยโอ้ว้าวนี่มันโอ้โหถลกหนังเขาออกมาเฮ้ยดูฉันนึกว่าฉันเล่น Dead by Daylight อยู่นะเนี่ยนึกกันจะพูดเลยว่า Dead by Daylight หรือเปล่าโอเคเปิดแล้ว3รู้สึกว่ามีกระดาษเลข3มาแสดงว่าเราต้องหาพวกอ้าวเดี๋ยวรหัสโค้ดป่ะแล้วไอ้มุมซ้ายบนมันคืออะไรอ่ะ4เหรอ4 4คือ3อย่างเงี้ยเหรอไม่รู้เดี๋ยวต้องหาเพื่อนนะลำดับที่4คือเลข3เนี่ยเฮ้ยมีกุญแจเพื่อนๆตรงนี้มีกุญแจอีกอันนึงทุกคนว่าไงอีก1คนตายอยู่ตรงนี้โอ้โหอันนี้ตายหล่อนจ้ะนี่ไงยืนกันแข็งกันขาโอ้โห2016ฉันขายเองอ่ะขายเลยขายเลยเบอร์3 3เท่ากับ2 5 1เท่ากับ5 2เท่ากับ7อ่ะมีแต่มีแต่2เนี่ย5 7 2 3นี่เลย
กดโค้ด5723ได้โอ้ยผู้หญิงนอนตาย5เอ้าเฮ้ยหน้าตาเหมือนแทมมี่เลยนะว้าวนี่แทมมี่บราวน์หรือเปล่าเฮ้ยรหัสเปิดได้เอ๊ะเราได้โค้ดมาเราจะออกไปจากที่นี่กันแล้วทุกคนไปแต่ฉันว่าบอกว่าไปหรือเปล่าเฮ้ยพี่กระบูจะเอ๋จะไปไหนแล้วจะเด็กๆก็พวกเราหาทางออกจากที่นี่ยังไงล่ะแกมันปีศาจแกเอาเลือดมนุษย์มาทำไอติมก็ใช่แล้วพวกแกโชคมั้ยล่ะถึงพวกแกจะเป็นเด็กฉลาดสักเท่าไหร่นะแต่ว่าความฉลาดของพวกแกเนี่ยอาจจะทำให้แกตายก็ได้นะรู้มากไปมันก็ไม่ดีนะไอ้หนูเฮ้ยเราโดนจับมาขังในคุกอ่ะไม่มีหรอกไม่มีบาซูก้าหรอกนะซอมบี้ซอมบี้พวกเด็กๆจะต้องตายอาวุธไม่มีเราไม่แฉลงอยู่ในตัวได้ไหมเอ้ยได้อยู่แฉลงฉันว่าแฉลงไม่น่าจะสู้กับซอมบี้ได้หรอกนะของก็มีโดดหลบด้วยมันปล่อยขึ้นพลังใส่อุ้ยโดนฉันโดนชัวอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่โอ้โหอันนี้หนามหรือจอมปลวกขอโทษฉันคิดว่าน่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดทู่เหลือเกินไม่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยโดนเต็มโอ้เสียวมาจะหลบกับเด็กของฉันได้ก็หลบได้มาตลอดไม่โดนเลยสักนิดระวังพื้นไงอะไรอะพื้นขึ้นระวังพื้นระวังอย่าบริเวณพื้นอย่าให้ลาวาโดนตัวเราได้วู้ฮู้ฉันทุบแกแน่สมบี้สกปรกเฮ้ยอย่าย่างอะไรตอนนี้คุณทุบทุบมันตีมันคุณคนนั้นเขาชื่ออะไรนะโนอาโนอาไปกับไอ้เจ้านั่นแล้วอ่ะเราต้องไปช่วยเขาใช่ไหมถูกต้องน่าจะรู้ตีซอมบี้ก่อนโอ้ระวังพื้นไม่มีทางที่จะเอาโนอากลับออกไปจากที่นี่เลือดของมันอร่อยออกอย่าบอกใครหรือว่าจริงๆแล้วที่เขาเอาเลือดมนุษย์มาทำไอติมเพราะว่าจะเอาไว้เลี้ยงซอมบี้ตัวนี้หรือเปล่าแกทำอะไรเราไม่ได้หรอกไอ้ซอมบี้เอาล่ะทุกคนเตรียมลุ้นนะจังหวะนี้แหละเตรียมลุ้นรอเลยรอหวดมันทุบยียีวงแขนขาวอีอันนี้เดียวเพื่อนอันนี้เดียวสวยทำไมตายยังอ่ะเฮ้ยตายแล้วนั่งโนอาอยู่ไหนบอกว่าโนอาอยู่ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ฉันบอกไม่ได้เบนต้องฆ่าฉันแน่ไม่ใช่ว่าแกตายไปแล้วเหรอนั่นน่ะสิแกตายไปแล้วเออมันก็จริงนะเอาเป็นว่าฉันคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในห้องนึงเราจะต้องไปหาเขาในห้องอ่ะมันต้องอยู่ในห้องอยู่แล้วทุกคนจะไปต่อฉันคิดว่าน่าจะเป็นห้องเก็บไอติมหรือเปล่ามันมีที่นึงรู้สึกซอมบี้เขาจะไปให้เราว่าอยู่ชั้นห้าโอ้โหชั้นห้านี่ทำไมดูมันนองเลือดจังเลยอ่ะโอเคทุกคนงั้นตอนนี้เราต้องหาโนอาแล้วก็หาทางออกจากที่นี่อย่างน้อยเราก็มีอาวุธนะตอนนี้เมื่อกี้เราได้กุญแจมาหรือเปล่าอุ้ย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 พี่โมฉันช่วยด้วยว่ายังไงไม่ใช่กุญแจอ่ะฉันคิดว่าเราน่าจะต้องไปที่อื่นอีกหาห้องอื่นเฮ้ยจุ๊บตอนนี้พี่กิดออกมาเป็นซอมบี้เร็วเร็วอันนี้คืออะไรเจจะตายอยู่แล้วรู้แล้วซอมบี้กี่ตัวเลยมันคืออะไรอ่ะมันเขียนว่าคีย์เฟรมคืออะไรเขาเขียนคิดว่าจะเป็นบัตรห้องมันก็คือชิ้นส่วนกุญแจอ๋อไอต้องเก็บทุกๆอันมารวมกันน่ะแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแล้วช่วยด้วยโอ้ยแล้วพี่โมเอามาทำไมอ่ะพี่โมเทนหน่อยจะตายแล้วทุกคนมีใส่ผมอยู่ตัวนึงเป็นซอมบี้ไล่มาห้องนี้มาห้องนี้เรามาห้องนี้ห้องไหนนี่อยู่นี่ทำไมอ่ะมันมีหลุมพี่เอาพี่อยู่โดดไปเลยอ๋อโอเคไหนวะห้องไหนพี่ห้องแรกห้องแรกมันหล่นไม่หล่นเมื่อกี้มันหล่นผมทำหล่นมันอยู่โอเคมันตายแล้วเก็บครบแล้วจะตายซอมบี้ออบบี้ตามโอเคหวังว่าจะเปิดประตูได้เก็บมามันจะเปิดได้นี่ไงโนอา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 สวัสดีโชคดีจริงที่นายไม่เป็นอะไรไปทุกคนเราเข้าประตูนี้กันดีกว่าอ่ะโนอาคิดว่าน่าจะเป็นจุดจบของเรื่องนี้แล้วนะโนอาเดี๋ยวก่อนนะเลียมเหลือทนแล้วนั่นเลียมอ่ะของเลียมเอ๊ะเดี๋ยวโนอาพวกเราเห็นคนคนหนึ่งอยู่ห้องไอติมแล้วดูเหมือนว่าเขาจะตายไปแล้วมันไม่น่าใช่เสียงของพวกเขานะใช่มันเป็นกับดักแน่นอนใช่แต่ฉันคิดว่าน่าจะใช่เพราะเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำยังไงดีงั้นอันบนแล้วกันเพื่อนบอกด้วยกันฉันคิดว่าพวกเขาอ่ะตา
ายไปแล้วอาจจะต้องไปช่วยน้องสาวของฉันอะเอาไงดีที่ผมเป็นกับดักเป็นกับดักของเบนอยู่แล้วอะกับดักน้องมันเป็นกับดักของเบนฉันไม่คิดอย่างนั้นนะฉันอยากจะไปช่วยจริงๆได้โปรดเถอะอย่าเอาเชื่อพวกเราเถอะอย่าเอาไปเลยไม่งั้นนายอาจจะโดนรีดเลือดออกมาก็ได้ดูเหมือนว่ายังไงเขาก็จะไม่ยอมเชื่อเราอยู่ดีขอโทษทีนะยังไงจะไม่ต้องไปช่วยพวกเขาหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องร้ายๆกับเขานะว้าวทำนั่นไงเรื่องร้ายๆเหรอเฮ้อโนอามันติดกับดักของฉันแล้วโนอาเอ้ยพวกแกพยายามจะเป็นฮีโร่เหรอแต่พวกแกเนี่ยเป็นฮีโร่ไม่ได้หรอกแกเป็นได้แค่ไอ้เจ้าโง่ที่จะโดนรีดเลือดมาทำให้ตายเราสู้ได้ปะเนี่ยฆ่ามันแกทำไรได้ฆ่ามันขอแฉลงขวดมันหัวให้หัวดิหัวมันได้คอนฉันหัวไม่ได้คอนผักกระแทงผักกระแทงผักกระแทงแกทำร้ายโนอาแกทำร้ายทุกคนในเมืองน่าสงสารเลียและจิมมี่ต้องฆ่ามันเอ้ยแน่เขาชื่อขวัญเลียบเหรอเออเออแหละมาค่ะค่ะโอ้เธอเพื่อนกำจัดตัวการได้จนสำเร็จไปแล้วรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะวู้ฮะฮะเฮ้ยไปหาทางออกเพื่อนแล้วเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงอ่ะไม่รู้มีแต่เลือดเต็มกำแพงไปหมดเลยแล้วทำไมมันมีเวลานับถอยหลังด้วยอ่ะถ้าเราออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วอาจจะประตูมันอาจจะปิดตลอดการก็ได้นะเพราะว่าเราต้องหาช่องคนควบคุมประตูมันตายไปแล้วเปล่าไม่เราจะรอดนะอ๋ออยู่นี่ไงเราเจอทางออกจริงโอ้ยใช่โอ้ยฉันรอตั้งนานต้องรอหมดเวลาก่อนเฮ้ยหยุดนะเอ้านั่นพวกเด็กๆนี่นะผมด้วยตำรวจครับใช่ด้วยค่ะคุณตำรวจด้วยโรงงานนี้มันเป็นโรงงานของฆาตกรใช่แล้วเขาจับเด็กมาจัดการด้วยฉันได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วฉันไม่เชื่อพวกเราเถอะครับมันเป็นความจริงนะครับผมเด็กชื่อบราวน์ก็หายไปใช่ตระกูลบราวน์โดนรีดเลือดหมดเลยใช่ค่ะคุณตำรวจเราควรที่จะช่วยเหลือเด็กๆไว้ก่อนนะเรารับเรื่องเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโรงงานนี้จะถูกปิดทันทีจากที่พวกเรากลับบ้านเราบอกเรื่องอะไรกับพวกเขาก็ไม่มีใครเชื่อเราเลยแล้วคุณคอลลินเนี่ยก็โอ้โหพวกเรามากคิดว่าพวกเราบ้าเออแล้วก็กักบริเวณพวกเราอยู่2อาทิตย์โอ้โหแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเบนเนี่ยยังจ้องมองเราอยู่คิดว่าหนีได้เลยเหรอแต่เราฆ่ามันไปแล้วนี่พวกแกคิดผิดแกไม่มีทางหนีแล้วฉันจะตามหาแกว้าและแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโรงงานไอติมเลือดคนโอ้โหบอกเลยนะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันหยดติ่งมากๆเลยนะและเกิดถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย